าทุกคนไปกินไข่หมึกเขาว่าจะเอาไข่เนี่ยยัดเข้าไปในตัวหมึกจนแน่นจนเต่งอ่ะแล้วก็ย่างกับเตาถ่านแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บจะบอกว่าช็อกมากคนเยอะมากคนเพื่อนเยอะมากจริงจริงมาทำอะไรตรงนี้ครับเช้ามาเอาเลยอรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินออกเพื่อได้ยินแต่เสียงเครื่องบินข้างบนสวัสดีค่ะ Good morning ค่ะทุกคนวันนี้เรามาแต่เช้าเลยมาด้วยคำถามที่ว่าวันนี้กินอะไรดีคะคิดตั้งแต่เช้าเลยครับเอ้าเราต้องทำการเรารู้เลยว่าแบบวันนึงกูจะทาน2มื้อไงเราต้องรู้ว่าเช้ากินอะไรเย็นกินอะไรเราต้องวางแผนให้เรียบร้อยเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตทุกมื้อต้องเป็นมื้อที่อร่อยของโมจะไม่มีมื้อไหนเลยที่โมกินแล้วแบบเฮ้ยรู้สึกว่าแบบไม่อร่อยว่าแล้วก็เข้านั่งตรงนี้ไปซะดีกว่าโอ้โหแสดงว่ามื้อเช้ารู้แล้วว่าจะกินอะไรเย็นนี้โมจะพาทุกคนไปกินนี่เว้ยไข่หมึกร้านมันจะมีร้านหมึกย่างร้านนึงอ่ะที่เขาอ่ะจะเอาไข่เนี่ยยัดเข้าไปในตัวหมึกจนแน่นจนเต่งอ่ะแล้วก็ย่างกับเตาถ่านแล้วก็ราดน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บกัดเข้าไปเนี่ยจะได้ความหนึบของหมึกแล้วก็ความหยึบของไข่ด้านในพูดเหมือนเคยกินเห็นแต่ภาพเห็นแต่ภาพไม่เคยกินก็เลยจะไปลองรายการเก่งก็เราเป็นสายหมึกอ่ะถ้าใครดูคลิปตะลุยกินโมจะรู้เลยว่าโมกินหมึกตลอดเจ้าแม่หมึกเจ้าแม่หมึกแล้วมือเป็นปลาหมึกได้ปะเนี่ยกินขนมปังต้องกินฟาร์มเฮาส์ส่วนเรื่องระหว่างเราอ่ะเป็นเรื่องของฟาร์มฮักฟาร์มฮักมันควรซีมี่สองคนเท่านั้นมุกมุกเสี่ยวมากเลยจะบอกก่อนเลยว่าวันนี้จะพาไปกินหมึกย่างใช่ปะแต่ก่อนอื่นนะทุกคนคือดีใจมากฟาร์มเฮาเข้าคือดีใจมากรอมานานคือรอมานานจริงเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่ากินอยู่แล้วใช่แล้วฉันชอบมากฟาร์มเฮาเค้กช็อกโกบานาน่าเป็นเหมือนเป็นเค้กช็อกโกบานาน่าที่แบบว่าแค่เปิดมาก็หอมแล้วอะหอมจริงเลยนี่ฟาร์มเฮาหอมกลุ่นทุกเช้าฟาร์มเฮาหอมกลุ่นจากเตาฟาร์มเฮาอร่อยถูกใจเราฟาร์มเฮาฟาร์มเฮาหอมเชื่อสมชื่อหอมกลิ่นกล้วยหอมมากเลยเค้กกล้วยหอมอร่อยมากควรราคาเค้กนี่คือเนียนนุ่มกริบตัวเค้กช็อกโกแลตด้านบนนี่คือโรยด้วยใบมะม่วงหิมพานต์ด้วยทุกคนเห็นไหมครับเห็นนะอร่อยแบบนี้ก็ต้องแบ่งเนาะปะจุดเองกินคนเดียวหมดนี่เลยไหมเออไม่ได้ลดราคาอยู่ด้วย10บาทก็ต้องยิบแบ่งเลยทุกคนอันนี้คือกินจริงๆนะเพื่อนๆเราจะบอกเลยว่าอยากให้ทุกคนอ่ะไปลองกินตามอร่อยมากจริงๆเทนมลงไปเลยเว้ยอันนี้คือโอ้ยบอกเลยนะเว้ยว่าอันนี้คือกินเข้าไปแล้วแบบโอ้ my god อ่ะทุกคนเห็นป่าวว่าน้องอ่ะดูดซับความนมเข้าไปหมดหนูว่ากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากก็เนี่ยอันนี้คืออาหารเช้าของโมวันนี้นะคะก็กินสักประมาณ2ชิ้นกับนมเอาอิ่มเลยนะเอาอิ่มเลยเอาอิ่มเลยแล้วเดี๋ยวเรารอตอนเย็นจะพาทุกคนไปกินหมึกไทยยัดไส้ย่างจุ่มซีฟู้ดขนาดนั้นเลยแต่เราต้องมันก็ร้านหมึกย่างนี่แหละพูดให้มันดูเหมือนแบบดูแบบอลังการวังวิววังปังปู้อะไรเงี้ยนี่ครับมันก็จะเป็นแบบพันทิปงามวงวานก็ขับรถไปสิครับรับบทขับรถไปสิครับหนึ่งแบบไม่ต้องอึ้งนะน้องน้องพี่อย่างมีเจ้านายขับรถให้เข้าใจป่ะประธานบริษัทจะบอกว่าช็อกมากใหญ่มากแล้วเนื้อก็คือชิ้นใหญ่มากแบบโคตรใหญ่คนเยอะมากคนเพื่อนเยอะมากจริงๆอันนี้มีอะไรบ้างคะเนี่ยมีเนื้อใหญ่80คูณเนื้อใหญ่จริงไข่ซับก็ไข่หนึ่งค่ะเนื้อใหญ่เต่งมากเลยอันแต่เนี้ยคือหน้าโดนอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยซิกเนเจอร์เลยอ่ะหมึกยัดไข่อันนี้ไม้เท่าไหร่คะนี่80บาทแล้วก็90เหลือ2ตัวเอา90มา2ตัวอันนี้ไข่ไงคะเนี่ยส่วนมา100ครับส่วนเป็นส่วนอะไรคะเนี่ยส่วนตะบูกระดองครับไข่ครับหนวดมันกระดองดูเนื้อขาส่วนหนึ่งใหญ่มากเอาหนวดไม้นี่ค่ะอันนี้คืออะไรคะสามครับขายยังไงคะไม้ละ30โอ้ไม่กูสองไม้เอาไป2ไม้ค่ะอันนี้ไข่ล้วนไม้ละ30เหมือนกันเอาไป2ไม้ค่ะแล้วเท่านี้ค่ะตัวนี้ครับ20บาทตัวนี้30บาทอันนี้80บาทนี่80บาทอันนี้ก็80นี่ก็80บาทส่วนอันนี้ร้อยหนึ่งข้างในครับร้อยอ
มายืนอย่างหลังร้านเขาแล้วนะคะตอนนี้หน้าร้านหน้าร้านหน้าร้านคนเยอะมากร้านเปิด 4:00 น.ครึ่งตอนนี้ 4:55 น.จริงเอ็นหมึกหมดแล้วแล้วดูความเตาถ่านเขาอะถึงแม้ว่าคนจะเยอะขนาดไหนเตาที่เขาใช้ค่ะเตาอังโลระหว่างรอนะคะจริงไม่ได้โฆษณาของจริงนี่น่าจะรอประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่อ่ะตารางเขาประมาณ4ตารางเมตรอ่ะแต่คนน่ะคนน่ะ10ตารางเมตรใช่ถ้าปริ้นเป็นใบเลเวลอ่ะโอ้ยไปถึงหน้าปากซอยแล้วได้เวลาสลายโต๊ะไปมาแล้วเราก็หายที่ที่มันแบบปลอดโปร่งหลายผู้คนหลายผู้คนที่จะเราจะกินได้เร็วที่สุดเรานั่งอยู่เลยนั่งเลยทำไมเราไม่พกโต๊ะมาวะได้ที่ปิกนิกหลังรถในที่ที่ไม่มีใครเพื่อนนี่ดูดิมีเขาขายหมึกหรือขายไข่วะเนี่ยคือหมึกอย่าไส้ไข่จริงๆอ่ะดูดิโอ้น่ากินมากอุ้ยเกือบแล้วหูไส้แน่นมากเลยอ่ะคือเขาเป็นคอนเซ็ปต์นะคือเขายัดไข่จนเต็มตัวนะคะอันนี้เป็นแบบยัดเพิ่มเข้าไปอีกอ่ะให้แน่นจริงๆได้ยินเสียงหยับๆข้างในไข่นุ่มมากหมึกไม่เหนียวว่ะข้างในจะมีไข่ทั้งสองแบบไข่แบบนุ่มๆกับไข่แบบแน่นๆอ่ะตรงเนี้ยเป็นไข่แน่นที่เขาเรียกว่าไข่แดงเลยสักอย่างแล้วเนี้ยคือไข่หนึบเห็นไหมเห็นดูว่าเห็นปะอร่อยเฟิร์มมากหมึกเนี้ยคือย่างหอมถ่านมากคือมันแน่นมากจริงๆอ่ะเพื่อนๆอันต่อไปเยอะเราชิมเอ็นปะเอ็น20 บาทกรึบกรึบนุ่มน้ำจิ้มเขาเป็นอารมณ์รสชาติเหมือนกันไหมซีฟู้ดหรอซีฟู้ดเป็นสิ่งที่หมดภายใน20 นาทีหมดเร็วมากหมดเร็วมากอร่อยวะอร่อยวะตาวาวอีกแล้วโอ้ข้างในเนี้ยนี่ไข่แน่นไข่ทะลักออกมาเห็นปะนี่ครับนี่เราก็จะว้าวโอ้ my god โอ้ my god ทะลักจริงอ่ะล้นออกมาอย่างเงี้ยแล้วดูดิชิมนะมันนั่นมากใช้ฟันกัดอ่ะนี่อร่อยกว่าหั่นอีกบอกเลยว่าร้านนี้เอกลักษณ์อยู่ที่หมึกตัวน้ำจิ้มอ่ะยังไม่เด็ดเท่าหมึกน้ำจิ้มยังแบบหาตัวไทยตัวแทนได้แต่หมึกยัดไข่นี้ไม่เคยเจอต้องร้านนี้เท่านั้นป่ะร้านนี้เท่านั้นกินเปล่าๆก็อร่อยยังไงที่มันเป็นไข่แน่นๆได้ป่ะเออไข่ล้วนอ่ะไข่สดไม้ละ30โอ้โหจิ้ม1วันนี้แฮปปี้แล้วนะเป็นวันที่มีความสุขทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็นของโมวันนี้สองมื้อแบบคอมพลีทพูดอะไรไม่ได้แล้ว ลองชิมพร้อมกันมาอันนี้มันสั้นมันเด้งมันดึงมันไม่เหมือนไข่ที่มันเป็นกลมๆอย่างเงี้ยเออมันคนละแบบกันนะมันได้มามันแบบมันดึงมันหนึบมันดุ้งดุ้งดุ้งอย่างเงี้ยนี่ตัวเต็มชิมหน่อยอุ้ยหืมกรุบเหนียวไหมอันนี้เนื้อแน่นไม่เหนียวด้วยแต่ไม่มีอะไรสู้ไข่ได้ติดท้ายความอร่อยซะหน่อยค่ะเราต้องชนมาคนอื่นเขาชนแก้วส่วนเราอ่ะชนเค้กฟาร์มเฮาส์ช็อกโกบานาน่าเออส่วนเราอ่ะชนฟาร์มเฮาส์ช็อกโกบานาน่าชนชนค่ะ1 2 3
ันนี้ฟาร์มเฮาส่วนเนี่ยฟาร์มฮักว้าคิดนะไรเป็นปีแขกไม่ได้จับอร่อยมันดีนะมันปิดผ่านโอ้โหวันนี้เป็นวันที่แบบลงตัวเป็นมื้ออาหารมื้อที่แบบ I love ตอนเช้ากินช็อกโกแลตบานาน่ากับนมแล้วก็มากินหมึกฟินมากหอมกลิ่นกล้วยเค้กเนื้อเค้กเนียนนุ่มโรยด้วยเมล็ดมะม่วงหิมพานต์สุดปังอร่อยแต่ว่าถ้าใครแบบอยากกินรสอื่นยังไงคะยังไงก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมรสช็อกโกแลตชิพอันนี้เป็นเค้กกล้วยหอมอัลมอนด์ส่วนนี้เลยเค้กกล้วยหอมออริจินอลลดราคาอยู่แล้วนะคะเหลือ9บาทแล้วสมัยนี้สมัยช้อปปิ้งออนไลน์ถ้าสั่งซื้อครบ150บาทที่ Farmhouse Delivery นะคะส่งฟรีสินค้าจัดไปเลยโอ้โหแต่ถ้ายังไม่ได้อยากซื้อออนไลน์ก็ซื้อตามนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอฝากบทเพลงไปให้ทุกคนความแอบความจุนจ่าชีวิตไอ้ฟิงจ่าทำไมล่ะสาวคนสาวเพราะวันนั้นแหละเพื่อนๆไหมพรุ่งนี้เรามากินข้าวด้วยกันใหม่นะคะบ๊ายบาย